สวัสดีครับผมนัทศักดิ์สกุลชัยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแพนพีเดเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนนักวิ่งรับฟังนะครับก่อนที่แพนพีเดเตอร์เนี่ยจะเปลี่ยนโมเดลนะครับซึ่งแพนพีเดเตอร์เนี่ยมีแผนที่จะเปลี่ยนโมเดลหรือออกรุ่นใหม่เนี่ยในปี2564นี้เดือนพฤษภาคมนะครับนะตอนนี้เนี่ยก็เดือนมิถุนายนนะครับก็ยังไม่มีรุ่นใหม่ปล่อยออกมานะครับก็ยังทำการตลาดด้วยรุ่นเดิมอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ปล่อยรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับซึ่งก็มีการไล่ฉีดวัคซีนกันอยู่เร่งฉีดวัคซีนกันอยู่นะครับงานวิ่งที่เป็นทางการเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดนะครับถ้าเกิดปล่อยรุ่นใหม่ออกมาตอนนี้เนี่ยโอเคก็อาจจะกระทบกับยอดขายได้ซึ่งผมคิดว่าเขาก็คงจะปล่อยในตอนที่งานวิ่งทุกอย่างกลับมาเปิดได้ตามปกติแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรองเท้ายี่ห้ออื่นๆ Nike Adidas Saucony อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการลดราคาอยู่ด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการลดราคาเกือบทุกๆยี่ห้อนะครับก็คือออกมาตามปกติในแต่ละปีแล้วก็จะมีการลดราคาเร็วขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือยอดขายซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามปกติผลกระทบจากโควิดนะครับโอเคเราก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องแผน Predator กันต่อนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถึงงานวิ่งจะไม่มีนะครับแต่ว่ากระแสเรื่องการวิ่งเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับนักวิ่งก็ยังมีการวิ่งเก็บระยะ virtual run อะไรตรงนี้ก็ยังมีแล้วก็การซ้อมด้วยตัวเองก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเอาแผนมานำเสนอคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแผนรองเท้าของคนไทยนะครับก็คือข้อดีก็คือน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้คุณภาพก็โอเคนะครับสามารถใช้วิ่งฟูลมาราธอนได้แน่นอนนะครับซึ่งในการวิ่งฟูลมาราธอนเนี่ยหรือ 42.195 กิโลเมตรเนี่ยจริงๆเราก็ต้องการรองเท้าที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับซึ่งแพนพีเดเตอร์เนี่ยน้ำหนัก215กรัมนะครับซึ่งก็เป็นน้ำหนักที่เหมาะแก่การวิ่งระยะฟูลมาราธอนรวมถึงระยะอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับก็สามารถจะวิ่งได้นะครับก็รองเท้าวิ่งดีๆในหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็น้ำหนักก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณ200กรัมนิดๆบางรุ่นก็ต่ำกว่า200กรัมก็มีนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยน้ำหนักประมาณ215กรัมเนี่ยก็เพียงพอดีเบาดีสำหรับการวิ่งระยะฟูลมาราธอนนะครับข้อดีอีกอย่างนึงของแพนเนี่ยก็คือราคานะครับราคาตอนที่ช่วงงานวิ่งดีๆเลยเนี่ยแพนก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบๆ 2,000 นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโอเคเขาก็มีการปรับราคาลงมาก็อยู่ที่1,500-1,200นะครับโปรบางช่วงก็อาจจะอยู่ที่ 1,000 นะครับถ้าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1,200 นะครับที่มาคุยตรงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเก็บระยะนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราซื้อรองเท้าราคาแพงมาเช่นคู่ละ 6,000 เนี่ยรองเท้าก็มีอายุประมาณ1ปีนะครับแล้วก็วิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรเป็นต้นอะไรเงี้ยถ้าคู่ละ 6,000แล้วเราจะใช้ให้มันได้คุณภาพจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะวิ่งภายใน1ปีแล้วก็หรือ300กิโลเมตรก็ตกกิโลละ20บาทนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเราซื้อมาซ้อมเงี้ยมันก็จะเสียดายบางทีก็ควรจะเอาไว้วิ่งในงานจริงไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแพนก็ใช้วิ่งงานจริงก็ได้นะครับแล้วก็ซ้อมก็ได้เพราะว่าราคาเนี่ยโอเคนะครับราคาเนี่ยตอนนี้ถ้าอยู่ที่ประมาณ 1,200 เนี่ยถ้าตีไปว่ารองเท้าคู่หนึ่งก็มีอายุการใช้งานวิ่งอย่างดีเลยประมาณ300กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็จะตกที่ประมาณกิโลละ4บาทนะครับแล้วก็ควรจะวิ่งตามอายุรองเท้ามันเนี่ยให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะถ้าหลังจากนั้นเนี่ยพวกกาวต่างๆพื้นความเสื่อมความแข็งความกระด้างมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความคุ้มค่าเพราะเราก็ยังสามารถจะวิ่งเก็บระยะมันต่อได้นะครับก็สามารถใช้เกิน1ปีไปได้หรือเกิน300กิโลเมตรได้นะครับก็เอาไว้วิ่งซ้อมเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งก็สามารถจะวิ่งได้ถึง500ถึง600กิโลหรือบางทีก็อาจจะไปถึง1,000กิโลได้นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่การฝึกซ้อมของเราด้วยนะครับก็มีคาร์เดนที่มันดีๆอะไรเงี้ยรองเท้าถ้าเกิดใส่ได้เนี่ยถึงมันจะเก่าคือเราก็ยังสามารถจะใช้วิ่งซ้อมเก็บระยะได้อยู่นะครับก็มันก็จะเกิดความคุ้มค่านะครับเพราะว่า
คือเนื่องจากราคาด้วยนะครับถ้าเราเอาแผนมาใช้เก็บระยะเนี่ยคือมันก็สามารถจะเซฟต้นทุนในกระเป๋าของเราไปได้นะครับพูดถึง performance ของแผนเนี่ยนอกจากเรื่องเอาไว้เก็บระยะแล้วเนี่ยในช่วงที่ซื้อมาตอนแรกเนี่ยมันคือมันก็ดีสามารถจะเอาไว้ลงแข่งได้นะครับก็ในระยะ200กิโลเมตรแรกเนี่ยก็ยังมีคุณภาพที่ดีอยู่นะครับครูดินเขาก็เคยบอกว่ารองเท้าวิ่งเนี่ยวิ่งฟูลมาราธอน2ครั้งเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าคือมันก็ประสิทธิภาพคือมันก็จะลดลงนะครับแต่ว่าจริงๆโอเคเราก็เป็นนักวิ่งที่ฝึกซ้อมทั่วไปอะไรเงี้ยใช้ให้มีประสิทธิภาพหน่อยก็สัก200กิโลเมตรก็ได้ซึ่งแผนเนี่ยโอเคที่ผมทดลองเนี่ยมันก็ยังมีคุณภาพที่ดีอยู่ประมาณ200กิโลเมตรนะครับถ้าหลังจากนั้นเนี่ยโอเคมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงนะครับความดีดเด้งอะไรตรงนี้คือมันก็จะลดน้อยลงนะครับถ้าเราใส่เนี่ยตั้งแต่สัมผัสแรกเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความดีดเด้งของรองเท้าแผนนะครับโอเคก็สรุปตรงข้อดีของแผนก็คือน้ำหนักเบาราคาจับต้องได้ใช้เก็บระยะได้ดีนะครับแล้วก็ซึ่งมันก็จะก็ประหยัดต้นทุนในกระเป๋าของเรานะครับแล้วก็สามารถใช้วิ่งฟูลมาราธอนได้ผมก็เคยใช้วิ่งฟูลมาราธอนมาหลายงานแล้วนะครับสามารถวิ่งให้ต่ำกว่าเพซ4หรือเพซ5เนี่ยก็มีนักวิ่งที่เขาวิ่งได้เวลาอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งก็ไม่ต่างจากรองเท้าราคาแพงทั่วไปนะครับซึ่งแผนก็สามารถจะทำอย่างนั้นได้เหมือนกันซึ่งมันก็อยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับส่วนหนึ่งก็อยากให้นักวิ่งเนี่ยก็คือมาโฟกัสตรงเรื่องการฝึกซ้อมด้วยนะครับก็คือ 80% เนี่ยก็ควรไปที่การฝึกซ้อมอีก 20% เนี่ยก็เอามาไว้ดูสำหรับรองเท้าถ้าเกิดเราจะใช้ประสิทธิภาพรองเท้าได้เต็มที่เนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกซ้อมที่ดีเราถึงจะรีดประสิทธิภาพที่ดีอีก 20% ของรองเท้าอันนี้ขึ้นมาได้นะครับก็แพนเนี่ยโอเคผมก็ใช้วิ่งนะครับแล้วก็เคยได้รับถ้วยเหมือนกันเนี่ยก็เอามาไว้ตรงช่วงด้านหน้านี้นะครับซึ่งก็เกิดจากการใช้แพนวิ่งนี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยแพนก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ารองเท้ายี่ห้ออื่นๆนะครับก็อยู่ที่การฝึกซ้อมของตัวนักวิ่งเองก็อยากให้มาโฟกัสเรื่องของการฝึกซ้อมด้วยนะครับแล้วก็แนะนำรองเท้าแผ่นเนี่ยเอาไว้ใช้ในการแบบซ้อมวิ่งเก็บระยะแล้วก็สามารถจะเอาไว้ใช้แข่งได้นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีการลดราคาอยู่นะครับก็แนะนำอันนี้ก็คู่ใหม่ผมก็ซื้อมานะครับก็มี2คู่นะครับอันนี้ซื้อมาน่าจะตอนนั้นคือมีโปรออนท็อปไปอีกอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณ1,000เกือบ1,000นะครับซึ่งก็เป็นของใหม่นะครับก็ยังสามารถจะเอาใช้วิ่งเก็บระยะได้อยู่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆลองดูแผนเอาไว้โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปก็ฝากถึงแผนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนโมเดลนะครับซึ่งผมก็มีการเคยมีการทำคลิปนะครับแล้วก็มีนักวิ่งเข้ามาคอมเมนต์แชร์ความคิดกันตรงนี้นะครับก็นอกจากข้อดีของแผนตามที่บอกไปแล้วเนี่ยข้อเสียก็พื้นเนี่ยซึ่งต้องการให้มีความหนากว่านี้แล้วก็เพิ่มความทนทานกว่านี้นะครับแล้วก็ส่วนเป็นอื่นเนี่ยก็จะเป็นตรงเรื่องไซส์นะครับซึ่งไซส์ 10.5 ไม่มีนะครับซึ่งก็มีนักวิ่งเนี่ยเขาก็คอมเมนต์ว่าก็ต้องการอยากได้ไซส์ 10.5 ยังไงก็ฝากแพนลองพิจารณาดูปรับปรุงตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัปเปอร์อะไรตรงนี้ถ้าเกิดหรือว่าเชือกผูกรองเท้าหรือรูปแบบโอเคถ้าทำออกมาได้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับยังไงก็รอลุ้นอยู่ก็รอดูอยู่นะครับว่ารุ่นใหม่จะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากทางแพนเนี่ยปรับปรุงรุ่นใหม่นะครับส่วนยังไงผมก็โอเคก็ขอฝากรองเท้าแพนเนี่ยไว้ให้นักวิ่งเนี่ยไว้พิจารณานะครับซึ่งข้อดีก็ตามที่บอกไปนะครับสามารถเอาใช้วิ่งฟูลมาราธอนได้ไว้เก็บระยะได้แล้วก็ประหยัดต้นทุนในกระเป๋าของเรานะครับแล้วก็สนับสนุนสินค้าไทยด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับรับชมรับฟังก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ